วัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะรมิทีไม่ได้มาซื้อรถแต่อย่างใดวันนี้นะคะพวกเรามีงานจัด Green Wall แผงใหญ่ยักษ์เลยนะคะที่โชว์รูม GWM นี่ยี่ห้อรถน้องใหม่นะคะเราอยู่กันที่จังหวัดระยองเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เราจะจัดสวนแนวตั้งได้ออกมาสวยแค่ไหนนะคะนี่เดี๋ยวรมิพามาดูหน้างานนี่ช่างกำลังเริ่มยิงหญ้าตีนเป็ดรองพื้นก่อนนี่เดี๋ยวพามาดูเลยว่าวิธีการทำงานเป็นอย่างไรนี่นะคะส่วนแนวตั้งของเรานะคะนี่นะคะตรงนี้นะคะพื้นที่ทั้งหมด25ตารางเมตรนะคะมีด้านนี้ช่างกำลังยิงอยู่นะคะแล้วก็มีอีกส่วนนึงด้านนู้นก็คือช่างยิงเสร็จแล้วเดี๋ยวเรามีพาไปดูนะคะลูกค้าเลือกแบบมาเป็นลาย Forest ปะใช่ไหมตากล้องForest ของเราก็จะเป็นแบบว่าแน่นๆฟูๆหน่อยนึงนะคะก็ตัวนี้เป็นโชว์รูมรถสัญชาติน้องใหม่สัญชาติน้องใหม่คืออะไร เป็นรถไฟฟ้านะคะนี่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นพื้นที่ที่เราจัดกรีนวอลนะคะเดี๋ยวเรามาดูว่าหลังติดตั้งเสร็จแล้วตรงนี้จะเป็นอย่างไรอีกรอบหนึ่งตอนนี้นะคะพวกเราก็ทำไปแล้วเสร็จ 80% แล้วนะคะตอนนี้ก็เห็นภาพรวมประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือแบบที่ลูกค้าต้องการนะคะหนาแน่นโดยที่อยากจะเน้นเฟิร์นนะคะก็คือเน้นเฟิร์นเนาะเราก็เลยใส่ตัวนี้เลยเป็นพระเอกของงานนี้นะคะอันนี้เป็นเฟิร์นมะขามงานดีนะคะเป็นงานยางนะคะรุ่นเกรดพรีเมียมเลยนะคะเพิ่มความสว่างให้กรีนวอลของเราด้วยตัวนี้เลยค่ะกระเช้าสีดานะคะกระเช้าสีดาก็เป็นงานยางนะคะงานที่เราจัดวันนี้นะคะก็จะเป็นงานเอบวกๆนิดนึงนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามิพาไปดูเราทำเสร็จกันแล้วไป 80% เหลือแผงใหญ่นี้เก็บงานอีก 20% ก็จะเสร็จแล้วแล้วก็มีฝั่งนู้นนะคะอีกนิดนึงช่วยเดี๋ยวมิพาไปดูฝั่งนู้นนะคะถ้าเกิดพี่ๆเพื่อนๆนะคะสนใจนะคะอยากจะทำสวนแนวตั้งประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นตกแต่งอย่างที่นี่นะคะเป็นโชว์รูมรถนะคะเดี๋ยวนี้โชว์รูมรถยนต์ก็หันมาตกแต่งเพิ่มความสวยงามใช้เป็นสวนแนวตั้งแล้วก็สวนกลงสวนแขวนใช้เป็นต้นไม้ปลอมต้นไม้ประดิษฐ์กันเยอะเลยนะคะเพราะว่าเขาดูแลรักษาง่ายนะคะอายุการใช้งานยาวนานก็คือลงทุนครั้งเดียวนี่คืออยู่กันไปยาวๆเลยนะคะ 5-6 ปีขึ้นไปอินดอร์ไม่โดนแดดไม่โดนฝนไม่โดนลมแบบนี้นะคะชี้อายุการใช้งานยาวนานนะคะวิธีการทำความสะอาดก็ง่ายแค่เอาไม้ขนไก่ปัดฝุ่นนะคะจบเลยอันนี้คือเป็นทางเลือกในการตกแต่งห้างร้านต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารร้านกาแฟอย่างนี้โชว์รูมรถแบบนี้นะคะก็เรียกได้ว่าคุ้มค่าคุ้มราคาเหมาะจะลงทุนนะคะเพราะว่าน้องอยู่ยาวค่ะแล้วก็แผงแรกนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรียกได้ว่าถูกใจสมใจลูกค้ากันไปเลยค่ะแน่นๆฟูๆแบบนี้นะคะนี่แผงแรกของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว 100% นะคะนี่เลยค่ะตามแบบลูกค้าเป๊ะค่ะลูกค้าอยากได้ประมาณนี้นะคะถ้าในแบบในเว็บไซต์เราก็จะเป็นแบบ Forest นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูแผงถัดไปนะคะว่าเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นอย่างไรอีกแป๊บนึงใกล้เสร็จแล้วค่ะแผ่นที่2ของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคน 100% complete ค่ะแล้วก็ออกมาสวยแบบนี้เลยลูกค้าบอกสนใจมากๆเลยนะคะอ่ะยังไงฝากกันไว้หน่อยแล้วกันนะคะสำหรับใครที่มองหาสวนแนวตั้งต้นไม้ปลอมต้นไม้ประดิษฐ์สวยๆแบบนี้นะคะไม่ว่าจะเอาไปตกแต่งอย่างนี้โชว์รูมรถคาเฟ่ร้านกาแฟร้านอาหารสำนักงานบริษัทห้างร้านได้หมดเลยนะคะอย่าลืมเข้าชมผลงานของพวกเราที่
www.ramithi.com แล้วก็สามารถพูดคุยปรึกษาข้อมูลกับพวกเราได้ที่ line@ramithi.decor นะคะแล้วก็พวกเรายังมีผลงานอื่นๆอีกนอกจากสวนแนวตั้งแบบนี้เราสามารถทำต้นไม้ประดิษฐ์ขนาดใหญ่ได้แล้วก็ยังมีต้นไม้นำเข้าหลากหลายนานาพันธุ์เลยเรียกได้ว่าเยอะแบบมากที่สุดในประเทศไทยตอนนี้แล้วก็ได้นะคะอ่ะวันนี้นะคะระมิก็ต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยวงานหน้าไปเจอกันที่สวนญี่ปุ่นค่ะ